ของนภาศรีมงคลโอ้ยทักทายหมัดก่อนเลยครับต้นน้ำครับยังคงเดินเหมือนเดิมเลยครับทางด้านกล้องนภาโอ้โหมีแข้งขวาแล้วก็มีหมัดนะครับดูใบไผ่ไม่ตกใจครับไฟนี้เรียกว่าคุมเกมแล้วก็สาดแข้งซ้ายมวยขวานะครับจะตีหน้านี้ออกแม่นเหลือเกินครับจะประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าทางด้านของกล้องนภาเนี่ยเป็นมวยที่มวยเข่าก็จริงแต่ต่อยหมัดแรงครับนักมวยรุ่นพี่ชวนทะเลาะแล้วครับเหนียวเหลือเกินแล้วครับน้องเคี้ยวออกหรือเปล่าครับน้องบอกตอนนี้ไม่สนใจแล้วครับมีอัดฉีดมา3กำปั้นเนี่ยบิดโชว์ซะเลยครับฉีดน้ำเงินแล้วนะครับ 30,000 บาทครับลุยต่อครับกล้องนภาต้องดูครับว่าจะหาวิธีไหนครับเข้าในจับในได้ก็ยังตีได้ไม่ถนัดเอาแล้วครับเริ่มตีได้ครับซ้ายของกล้องนภาขวางหน้าครับใบไผ่ไม่สนครับจิกเข้าไปก่อนครับแหมอย่างจังหวะยกตีเข้าไปไผ่นี่บิดนิดเดียวครับเสียหลักก่อนครับกรรมการเบรกเกมครับดูแล้วยังทำอะไรได้กันไม่ถนัดแล้วครับออกมายืนห่างๆครับเพื่อจะได้ออกอาวุธยาวๆสวยๆโชว์แฟนมวยครับเอาละครับเบียดเข้าไปปล้ำในพอตีได้นี่เสียงเชียร์นี่ก็หึมทันทีนะครับทางด้านของกล้องนภาโอ้โหหลุดครับใบไผ่โอ้ยแทงซ้ายลูกนี้สวยงามครับกล้องนภาทำได้ดีนะครับตอนนี้เริ่มจะมั่นใจเริ่มจะเร่งเครื่องแล้วครับตอนนี้เบียดเข้าไปปล้ำในบิดเตรียมตีโอ้โหดูใบไผ่ก็ยังดีนะครับแก้เกมมาดีเหมือนกันครับโอ้ดูจังหวะป้ายหน้าขวางหน้าครับกล้องนภาได้ป้ายหน้าขวางหน้าไว้ครับใบไผ่พยายามล็อกคอเลยครับได้คนละอย่างเอาแข้งซ้ายแข้งขวาจับได้เทล้มไม่ล้มล้มไม่ล้มยังไม่ล้มอ้าวโอ้ยไปเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับโอ้โหหลับเลยครับใบไผ่ขออีกทีครับโดนอะไรครับบางท่านเห็นมองไม่ทันนะครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ดูนะผมก็ไม่ทันเหมือนกันครับนี่ครับภาพช้ามาแล้วครับดูภาพช้านะครับจับเทไม่ล้มใช่ไหมเขี่ยกันไปล้มสับซะเลยครับเล่นเอาดื้อๆแบบนี้เลยแหละครับโอ้แล้วดูบนเวทียังไม่ฟื้นนะครับดูจังหวะภาพช้าอีกครั้งนะครับเทไม่ล้มใช่ไหมดื้อใช่ไหมโอ้โหไปเกี่ยวเชือกกระดูครับศอกซ้ายครับสั้นๆมันได้ใจความดีเหลือเกินครับดูอีกครั้งครับย้ำกันหน่อยดูมุมนี้ครับนี่ครับโดนครึ่งปากครึ่งจมูกครับหลับเลยครับ